ส่วนที่ราชบุรีนะคะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองราชบุรีและเทศบาลเมืองโพธารามนำโคมแดงประดับตามถนนชัยนาทาวสายต่างๆพร้อมทั้งนำมังกรโคมไฟยักษ์ขนาดลำตัวยาวกว่า10เมตรและโคมไฟราศี12นักษัตริย์มาตั้งประดับไว้ที่บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาแม่น้ำแม่กลองนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศาลเจ้าจำลองโดยอัญเชิญเทพเจ้ามาประทับเพื่อให้ชาวไทยเชื้อสายจีนได้กราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลทางนี้เพื่อเตรียมจัดงานเทศกาลตรุษจีนราชบุรีชัยนาทาวเมืองคนสวยโพธารามโดยที่เทศบาลเมืองราชบุรีกำหนดจัดงานระหว่าง 7-10 กุมภาพันธ์นี้ที่บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาส่วนที่เทศบาลเมืองโพธารามจัดในวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ที่บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลองส่วนที่นครสวรรค์นะคะชาว